อย่างที่เราเกริ่นมาตั้งแต่แรกว่าให้จับตาหุ้นตัวนี้ให้ดีนั่นก็คือกรณีของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือหุ้นเอ็กโก้นะครับเช้าวันนี้เองนะครับทางบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโก้นะครับมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่าขณะนี้นะครับตัวของเอ็กโก้คอมพลัส2นะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโก้นะครับที่เอ็กโก้เองถือหุ้นอยู่ 100% นะครับแล้วก็จดทะเบียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทในเครือของ Rotus Infrastructure Partner นะครับเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่แล้วนะครับเพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 50% ในกลุ่มของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะครับจำนวน3แห่งด้วยกันนะครับที่สำคัญคือเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์แล้วก็คือมีกำลังการผลิตโดยรวมนะครับ 1,304 เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทั้ง3โรงที่ว่านี้ครับโรงแรกก็คือตัวของ Marcus Hook Energy นะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ขนาดกำลังการผลิต912เมกะวัตต์อันนี้เป็นโรงแรกนะครับตั้งอยู่ในแถวที่เพนซิลเวเนียนะครับที่สหรัฐอเมริกาโรงที่2ก็ชื่อว่า Milford Power นะครับซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเช่นกันมีขนาดกำลังการผลิตนะครับ205เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับแล้วก็3นะครับโรงไฟฟ้า Brighton Power นะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาดกำลังการผลิตนะครับ 1,087 เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับ187เมกะวัตต์1,187เมกะวัตต์แหมพลาดไปเยอะเลยนะครับก็รวมทั้งหมดนะฮะทั้ง3ส่วนนะครับก็รวมกัน 1,304 เมกะวัตต์นะครับแล้วก็2โรงที่ว่านะครับทั้งมิลฟอร์ดทั้งตัวของไดตันเนี่ยอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น3โรงนะครับ 1,304 เมกะวัตต์แต่ถามว่าเอ็กโก้ได้เท่าไหร่ก็ตามสัดส่วนครับคือ 50%นั่นก็หมายถึงว่า 1,304 เมกะวัตต์ก็หาร2ไปก็จะตกอยู่ประมาณเท่าไหร่คุณอดุล652เมกไหมประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับ600กว่าเมกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตัวของเอ็กโก้เนี่ยจะมีการบันทึกในแง่ของเป็นรายได้เข้ามาตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าทั้ง3แห่งนี้ถามว่าแล้วจะบันทึกเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับทั้ง3แห่งนี้เดินเครื่องผลิตแล้วนะคืองานนี้ซื้อปุ๊บจ่ายปุ๊บรับรู้ทันทีรับรู้ทันทีเลยครับนะรับรู้ทันทีเพราะว่าเขาทำธุรกรรมคือวันที่8กันยายนเท่ากับว่าก็ต้องรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส3ไตรมาส3ส่วน1ประมาณไม่ถึงเดือนพอนี่อันนี้จะอันนี้เดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายกันยาละเดือนสุดท้ายของไตรมาส3ตรงไตรมาส3เพราะนั้นก็จะได้เดือนกันยาส่วน1ครับแต่ว่าไตรมาส4จะได้เต็มนิดเดียวแต่พอรับรู้เต็มๆก็ไตรมาส4เป็นต้นไปค่ะอีก600กว่าเมกนะ652เมกนะฮะโดยประมาณที่ตามสัดส่วนการถือในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมซึ่งโรงไฟฟ้านี้เป็นก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้แหละจะมีผลต่อกำไรหรือราคาหุ้นของเอ็กโก้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนักวิเคราะห์ก็คงจะหยิบจับตรงนี้แหละมาประเมินกันนะว่าจะมีผลในแง่ของกำไรเพิ่มให้กับตัวของเอ็กโก้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะฮะและ2คือจะมีการปรับราคาพื้นฐานไหมสำหรับเอ็กโก้นั่นเองนะครับครับนะนี่ก็ในส่วนของเอ็กโก้ก็คงจะชัดเจนแล้วนะวันนี้ก็ดูเหมือนราคาก็จะตอบรับไปพอสมควรแล้วนะฮะสำหรับเอ็กโก้นะครับ